และอย่างที่บอกนะคะว่าเสียง,งต่างเกิดขึ้นแบบรวดเร็วรปานสายฟาฟาดต,ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่คุณตังโมเสียชีวิตไปตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ประมาณ3เดือนเป๊ะๆนะคุณผู้ชมนะคุณแม่เปลี่ยนทนายไปแล้ว3ชุดนะคะ3ชุด3ทีมนะ พูดแบบนี้ดีกว่า<ฆ>ถ้าจํากันได้นะคะตอนแรกเป็นคุณปรีสนะ<ฆ>ใช่ไหมฮะ<ฆ>แล้วก็ไล่เรียงมาเป็นทนาเดชาแล้วล่าสุดวันนี้ก็กลายเป็นทีมของสสเต้มงคลกิจ<ฆ>กับพรคไทยศีวิไล<ฆ>ใช่ไหมคะ<ฆ><ฆ>วันนี้เนี่ยทนาทนาเดชาออกมาถแถลงนะคะออกมาถแถลงละว่าเขาขอยุติบทบ,บาทถอนตัวจากคดีคุณตงโม<ฆ>เองนะคะไม่ได้ถูกถอดจากคุณแม่อย่างที่เป็นข่าวเป็นคราวแต่อย่างใดสามเหตุผลหลักๆก็คือหนึ่ง ความเห็นทางคดีไม่ตรงกันค่ะส่วนตัวของทนายเดชาเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่การฆาตกรรมมันน่าจะเป็นเรื่องของความประมาทมากกว่าแต่แม่เนี่ยไปเชื่อบางแจ๊คไปเชื่อสอสอเต้ทนายเดชาเลยบอกก็ต้องขอกราบราพมารดานะและประเด็นที่สองก็คือการส่งโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมให้กับบางแจ๊คจนมีภาพคุณตังโมหลุดออกไปสร้างความเสียหายที่สําคัญจําได้ในคุณผู้ชมเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นที่สับสนมาก เพราะตอนแรกเนี่ยที่มีการโพสต์ภาพออกมาสังคมตั้งคําถามกันเป็นแถวๆเลยค่ะว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ใครและใครเป็นคนโพสต์บางคนบอกว่าถามคุณแม่สิเพราะได้ข่าวว่าตารวจเนี่ยเขาคืนโทรศัพท์คุณแม่มาตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาละแม่บอกโทรศัพท์มาได้อยู่กับแม่นะอืมแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ใครเพราะแม่ฝากทนายเดชาเอาไว้จําได้ไหมคะครับทนายเดชาปฏิเสธสิคะเพราะว่าบอกยังไม่ได้จับ โทรศัพท์มือถือของคุณตังโมเลยมันจับไม่ได้อยู่แล้วไม่อยากจะไปยุ่งเพราะ,ะเดี๋ยวจะเป็นการยักยอกของทางรู้ความ,วามนะอันนี้คือสิ่งที่ท,น,ทนายเดชาให้สัมภาษณ์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งโกหกอะ่ะใช่ไหมสุดท้ายทนายเดชาออกมายอมมาบอกแล้วนะคะว่าคุณแม่แหละเป็นคนเอาโทรศัพท์ไปให้บางจ็คเองนะก็เท่ากับว่าประเด็นนี้ นายเดชาม่าได้เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ทนายเดชาบอกว่าตอนนั้นก็บอกไว้ว่าไม่โกรธนะแต่จริงๆก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอาไปให้บางแจ็คได้ยังไงถ้าจะให้คุณอัจฉริยะหรือให้คุณหญิงหมอพรทิพย์หรือว่าสสอเต้เนี่ยน่าจะเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เหมาะสมกว่าแต่แม่เนี่ยไปให้บางแจ็คอันนี้คือรับไม่ได้นะคะและประเด็นที่สแม่ไม่พอใจทนายตั้มค่ะ ทนายตั้มโพสต์พาดพิงคุณแม่ไงคุณแม่เนี่ยก็เลยให้ทางทนายเดชาเนี่ยโทรไปหาทนายตั้มบอกอยากจะให้ขอโทษครับทนายตั้มบอกไม่ขอโทษนะอเออไม่อยอมขอโทษอะ่ะทีนี้ทนายเดชาก็เลยตอบกับคุณแม่ไปว่าทนายตั้มไม่ขอโทษนะแม่เลยบอกว่างั้นทนายเดชาต้องฟ้องร้องทนายตั้มนะอ่าแต่เขาเป็นเพื่อนกันไงใช่<ะ>แต่ก่อนเขาโกรธกันนะตอน<ะ>หลังเขา<ะ>ดีกันมาเนี่ยเป็นปีเนี่ยสักปีเศษเนี่ย<ะ>ที่เพิ่งดีกัน<ะ> ทนายเดยชาเลยบอกผมทําไม่ได้เพราะเป็นเพื่อนกับทนายตั้มนี่แหละนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ถอนตัวจากคดีนี้นะคะนี่เป็นที่มาที่ไปที่วันนี้ทนายเดยชาให้ให้ข้อมูลแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้น้อยใจโดนทัวลงมาสองสามเดือนก็มีความทุกข์ตอนนี้เนี่ยขอให้ทัวไปจอดที่อื่นบ้างเข้าใจแล้วก็เป็นห่วงคุณแม่ฝากพี่ต่อยดายศเนี่ยนะคะพี่ชายของคุณตังโมงเนี่ยดูแลคุณแม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้คุณแม่มีคนที่เข้าหาเยอะ ก็ยอมรับว่าเป็นห่วงแม่ว,ว่าจะไปถึงฝั่งหรือเปล่าภาวนาของให้ชนะคดีแล้วก็ยกมือไหว้กับพระมารดานะคะอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจก็ขอให้ได้ที่ปรึกษาใหม่ที่รักคุณแม่นานๆตอนนี้มีใครต่อใครที่มาช่วยเหลือคุณแม่เยอะแต่ถ้าหมดโปรไปแล้วเนี่ยสื่อก็ไม่สนใจนะทนายาก็บอกว่าหมดเวรหมดกรรมแล้วนะคะส่วนเรื่องของการกระทำของบางแจ็คเนี่ยทนายเดชาบอกว่าน่ากลัวเพราะว่ามีข้อมูลทาง ที่ธนาดีชาได้มาคุณผู้ชมว่าโทรศัพท์ของคุณตงโมเนี่ยมันมีภาพที่อันตราย30กว่าภาพเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับคนมีชื่อเสียงและเป็นเศรษฐีนักธุรกิจก็เลยห่วงค่ว่ามันอาจจะมีการแบล็กเมลเกิดขึ้นหรือไม่ก็ทําให้เราก็มีความทุกข์ไงโดนด่าจะมีความสุขได้ไงโดนทัวลงมาสองาเดือนนะก็มีความทุกข์ก็ฝากนะขอโทษพวกที่เห็นต่างก็ทัวก็ลงมาสองสาเดือนแล้วไปจอดที่อื่นบ้างนะ นะไปจอดให้กับเต้บางเรืออะไรบ้างแล้วนะน,นะครับเพราะว่าสองสามเดือนแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตกลาบลาพมารดานะครับ,ะรรบนะบสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่ทําให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจนะทนายเดชาก็ขอกลาบพระมารดาขอให้พมารดาได้ที่ปรึกษาใหม่ที่เป็นคนที่รักพระมารดาแบบนานๆนะระวังนะครับคุณแม่คุณแม่เป็นคนบอกกับผมเอง หมดโปรแล้วก็ทิ้งแตงโมไว้ที่ท่าน้ําตอนนักการเมืองคนหนึ่งนะครับจะสร้างสารคุณแม่บอกไม่ต้องหมดโปรแล้วก็ทิ้งแตงโมอยู่ท่าน้ําเพราะนั้นวันนี้มีนักการเมืองมีสสมีใครแตใครมาช่วยคุณแม่บอกวีทีมงานทนายเยอะแยะมากมายคุณแม่ระวังนะครับหมดโปรผู้สื่อข่าวไม่สนใจแล้วเนี่ยเขาจะอยู่คุณแม่ไหมคุณแม่ต้องให้เขาทำมันทุกข้อตกลงนะครับว่าไม่ถ้าไม่มีข่าวไม่มีผู้สื่อข่าวตามเนี่ย เขาจะว่าความคุณแม่ต้องใช้เวลาหลายปีก็ขอให้พมารดานะจงเจริญครับจุกรูจุกกรูหมดเวินหมดับเ้ยนี่นะคือ ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าเราเราเสกข่าวด้วยความอย่าสะใจยอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าหากว่าย้อนความไปเนี่ยมันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งคาถามเหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ด้วยความเคารพทนายเดชาเราก็สื่อสารคุยกันบ่อยอยู่นะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ทวนลงทนายเดชาตอนนั้นต้องยอมรับนะเพราะทนายเดชาเนี่ยทำตัวเป็นคู่อริเป็นศัตรูกับอีกฝ่ายที่เข้ามาช่วยหาหลักฐานให้ไงใช่ไหมคะมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่า ทนายเดชาเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างคนที่เสียชีวิตหรือคุณตังโมงหรือเปล่านะมันมีประเด็นนี้ด้วย,ยคุณผู้ชมนะแล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นคุณหมอพรทิพย์ออกมาพูดทนายเดชาก็ตําหนิคุณหมอพรทิพย์มีใครที่เข้ามาช่วยหาเรื่องข้อมูลหลักฐานคือเห็นต่างจากทนายเดชาเห็นต่างจากตํารวจเนี่ยทนายเดชาก็ซัดเขาหมดเลย,อยตอนนั้นอะ่ะคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังรู้สึกเขายังกังขาเขายังรู้สึกว่าทุกอย่างมันยังไม่เคลียร์แต่ทำไมเดชาถึง ถึงปิดบ้านขนาดนั้นถึงไม่เอาข้อมูลของคนอื่นเข้ามาเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการหาการเสียชีวิตของตงโมให้อย่างแท้จริงสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วมันมีการตั้งคําถามว่าทนายเดชาเนี่ยเหมือนอยู่ข้างตํารวจมาทายเองก็ทราบดีอยู่แหละเคยบอกว่าคนชอบว,ว่าผมเป็นเหมือนโคศกตํารวจคือพฤติการตอนนั้นคนก็มองแบบนั้นได้ไงมันก็เลยทําให้ตอนนั้นทัวลงเป็นพิเศษทัวลงหนักเป็นพิเศษนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปนะคะ มันก็เลยทำใหออ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดมีคนถามบอกว่าเรื่องเงินค่าค่าว่าจ้างทำคดีเนี่ยเรียบร้อยไหมธนาเดชาไม่ได้ตอบเรืงนี้ตรงๆนะบอกแต่เพียงว่าเคลียร์กันแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ถึงจะได้เงินไม่ได้เงินได้มากได้น้อยคุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าธนาเดชาซึ่งดังอยู่แล้วนะซึ่งออมีชื่อเสียงอยู่แล้วจากคดีคุณแตงโม ทนาเดชาดังขึ้นไปอีกหลายเท่าคนติดตามเท่าไหร่ล่ะใช่คนรู้จักอีกหลายเท่าอ,อีกกี่ออเท่ายอย่างน้อยนะคุณผู้ชมนะการที่ออกมาโพสตใน Facebook ส่วนตัวนะคะหรือการออกสื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทําให้คนรู้จักมากขึ้นและมียอดติดตามในโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน YouTube ของทนาเดชาเพิ่มขึ้นกี่เท่าตัวล่ะใช่ไหมอันนี้ต้องยอมรับนะว่าเป็นสิ่งที่ แม้แต่เงินก็ซื้อไม่ได้คุณสุทธิวัฒน์ FC นะ, FC. ะเป็น FC ทนายเดชานะคะ,ะรวมถึงคดีความต่างๆคนที่ไม่เคยรู้ว่าจะต้องไปหาทนายคนไหนอาเห็นทนายคนนี้มีชื่อเสียงออกทีวีก็เชื่อถือก็อาจจะเอาเรื่องไปปรึกษาทนายเดชาแล้วก็ว่าจ้างทางดีต่อไปอันนี้แหละมันเป็นภาพรวมที่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องเงินมันอาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับเรื่องของความมีชื่อเสียงหรือการสร้างตัวตนบางสิ่งบางอย่างทนายเดชาจะบอกว่าผมดังอยู่แล้วผมไม่สนใจ แต่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะวัตถุสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาแบบพรั่งพรูเหลือเกินนะคุณผู้ชมทีนี้ถามต่อว่าหลังจากทนายเดชาแล้วใครจะมารับช่วงต่ออย่างที่บอกทนายกฤษณะจะเข้ามาไหมนะถามว่าทำไมทนายกฤษณะต้องเข้ามาคุณผู้ชมจําได้ไหมคะนคทนายกุ้งทนายกฤษณะเนี่ยคือคนแรกนะคะที่คุณแม่ให้มาทําคดีคุณแตงโมแต่ว่าทําได้ไม่นานปรากฏว่าคุณแม่ไม่พอใจค่ะเพราะทนายกฤษณะชอบไปออกสื่อ ชอบไปให้สัมภาษณ์เกินเบอร์คุณแม่คุณแม่เลยถอดดีกว่าพอถอดเสร็จปุ๊บก,ก็เลยเอาทนายเดชาเข้ามาเสียบในช่วงเวลานั้นถ้าจำกันได้นะคุณผู้ชมวันนี้นักข่าวไปถามทนายคุ้งทนายขฤษณนะค่ะเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่คุณแม่ถอดทนายขฤษณนะไปแล้วทนายขลิศนะเนี่ยไปจับมือกับทางสสเต้มงคลกิจเข้ามาช่วยงานในทีมของพรักไทยศรีวิไลจําได้ไหมคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยวันนี้นักข่าวก็เลยถามทนายขฤษณนะไปว่า สรุปแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาทําคดีนี้อีกไหมทนายกฤษณะบอกแบบนี้ค่ะว่าสสเต้นเนี่ยโทรมาหาช่วงสายวันนี้บอกว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมค้นหาความจริงคดีตังโมโดยตลอดก็อยากจะให้ทนายคฤษณะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับคุณแม่ของคุณตังโมไปก่อนในช่วงเวลานี้แต่จะให้ใครมาเป็นทนายความทําหน้าที่เดี๋ยวขอประชุมหาหรือปรึกษากันอีกครั้งหนึง่งก็คงต้องมีทนายความที่อาวุโสมาร่วมงานด้วย ตอนนี้เนี่ยที่มีร่วมงานกันเป็นทนายความหนึ่งคนนะคะมีสสเต้ซึ่งก็แจ้งมาว่ามีทนายจากทีมของคุณอัจฉริยะมาร่วมด้วยอีกหนึ่งคนคุณคริสนาก็บอกว่าเพิ่งจะทราบเรื่องวันนี้เองแลวเดี๋ยวจะคุยกันวันนี้ด้วยนะคะคืออธิบายโดยภาพรวมเวลาทีมกฎหมายของพระไคยศรีเวิลไลเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่คุณคริสนาคนเดียวเ็าเป็นทีมใหญ่เลย เขมีหลายด้วยอ่ามีหลายคนมีหลายคนแต่ด้วยความที่คุณขริศนัเนี่ยติดตามคดีคุณแตงโมมาต,ตลอดอาจจะไม่ต้องเป็นทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้ก็ได้แต่เป็นที่ปรึกษาให้กับทนายคนใดคนหนึ่งซึ่งจะแต่งตั้งขึ้นมาให้รับผิดชอบคดีคุณแตงโมแบบเฉพาะนะคะอันนี้อ,อันนี้คือสิ่งที่วันนี้ฟังทนายกุ้งบอกนะคุณผู้ชมแล้วถามว่าคุณอัจฉริยะมีส่วนอออออะะไไรรรรยยยยััังงงงงงดด้้้้วววคคคุุณณิิเเเนนนีีี่่ห็พกกบสสสตตตตมมาาาลชขแโใ คือการฆาตกรรมนะทางฝ้าของคุณอัฉริยะก็จะมีทีมทนายความของคุณอัฉริยะนี่แหละเข้ามาอยู่ในทีมนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคุยกันเย็นนี้ค่ะว่าบทสรุปของการแต่งตั้งทนายความจะเป็นใครนะคะคุณกฤษณะบอกว่าแม่ของคุณตังโมนเนี่ยมอบหมายให้สอสอเต้และทีมกฎหมายเข้ามาช่วยเรื่องคดีก็ถือเป็นสิทธิ์ของลูกความ ที่จะตัดสินใจแต่ลึกๆเองเขากังวลใจเหมือนกันกลัวว่าทั้งสังคมแล้วก็ทนายเดชาจะเข้าใจผิดว่าคุณกฤษณะเนี่ยอยู่เบื้องหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงทนายความอีกครั้งก็อยากจะแจ้งว่าไม่ได้มีความโกรธแค้นหรือไปคิดทําร้ายใครทําหน้าที่เป็นทนายความตามกฎหมายตามที่ลูกความต้องการนะคะส่วนกรณีที่แม่ของแตงโมส่งโทรศัพท์ของแตงโมเนี่ยให้บังแจ็คช่วยกู้ข้อมูลคุณกฤษณะบอกว่า คุณแม่ครูมีเหตุผลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งถ้าหากบางแจ็คมีเจตนาดีกู้ข้อมูลหาหลักฐานเพื่อทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางคดีก็จะหนุนต่อไปนะคะแต่ถ้าหากกู้ข้อมูลแล้วนําไปปล่อยในตลาดมืดอย่างที่เป็นข่าวอันนี้ค้านสุดตัวและถ้ามีโอกาสก็จะได้คุยกับบางแจ็คในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลถ้าจะโพสต์อะไรก็ขอให้ปรึกษาทีมงานที่ปรึกษาของกฎหมายของแม่ก่อนต้องให้เกียรติผู้เสียชีวิตด้วย ถามต่อว่าแล้วส่วนตัวทนายกฤษณะคุยกับบังแจ็คหรือยังเขาบอกเขาคุยแล้วนะเพราะวันที่มีการส่งคุณแตงโมขึ้นสู่อ้อมกอดของพระเจ้าเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยคุยกันนะคุยกับบังแจ็คใช้เวลาคุยกันเกือบเกือบยีนาทีก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะบังแจ็คเนี่ยมีลายของของคุณกฤษณะได้ยังไง แต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นช่วงแรกที่ช่วยคดีคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยบังแจ็คเคยไลน์มาหาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งข้อมูลต่างๆนานามาให้แล้วก็เงียบหายไปบังแจ็คเนี่ยบอกว่าคุยกับคุณโมอามีนาแล้วในช่วงงานศพของคุณตังโมแล้วก็ได้ปล่อยภาพให้ดูด้วยทนายิีษณนะก็เลยถามว่าแล้วบังแจ็คมีข้อมูลอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงคดีได้บ้างไหมบังแจ็คบอกมีแต่ต้องขอกู้ข้อมูลก่อนบางส่วนต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะส่งภาพมาให้ทางทนายิีษณนะดู แต่ทนายกฤษณะบอกว่าอย่าเพิ่งส่งภาพมาเพราะทุกอย่างต้องมีการรับรองให้เรียบร้อยและต้องขออนุญาตคุณแม่คุณแตงโมงก่อนค่ะทางทนายเดชาจะเข้าใจผิดว่าผมเองอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือว่าผมเองเนี่ยมีความโกรธแค้นอะไรหรือเปล่าอันนี้แจ้งเลยนะครับว่าไม่มีความโกรธแค้นหรือว่าไม่เคยคิดจะไปทําร้ายใครผมทําหน้าที่นักกฎหมายและก็ทนายความตามที่ลูกความต้องการ แต่ในฐานะผมผมก็เป็นได้แค่ที่ปรึกษาก่อนในช่วงนี้นะครับแต่ในการที่จะขึ้นว่าความตรงนั้นใบแต่งทนายถึงจะมีความหมายนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยก็คงจะต้องมีใบมอบอำนาจให้กับทางพักไทยศีวิไลหรือว่าสอสต้นะครับแล้วก็สอสต้ก็จะสั่งการลงมาที่ผมซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายอีกครั้งหนึ่งในการทําหน้าที่นี้นะครับเราไม่ได้ทําเองเฉพาะผมคนเดียวกับพี่เต้นะครับก็จะเป็นทีมฝ่ายก,กฎหมายทั้งหมดนะครับ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้คุยกับบังแจ็คนะครับผมก็จะเตือนเขาในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับจะโพสต์อะไรออกไปก็อยากให้ปรึกษาทางทีมเราก่อนว่าจะทําอะไรลงไปนะครับต้องให้เกียรติผู้ตายด้วยแล้วก็อย่าไปพาดพิงถึงคนอื่นนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ในฐานะทนายความจะดูแลในเรื่องของข้อมูลต่างๆและก็ให้คําปรึกษาคุณแม่ทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายไม่พาดพิงถึงใครนะครับก็จะพยายามให้อยู่ในกรอบนะครับ ล่าสุดนะคะทางทนายตามสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะคะก็ได้โพสต์ข้อความว่าทุกอย่างเป็นไปตามคําคาดการค่ะตอนนี้คุณแม่ของคุณตังโมกับทนายเดชาวงแตกแล้วแล้วก็ไปเข้าร่วมกับอีกกลุ่มหนึ่งแทนแล้วก็บอกด้วยนะคะว่านี่เป็นกระบวนการอยากให้ติดตามดูกันต่อไปว่าใครเอี่ยวใครเกี่ยวข้องกับการที่มือถือของตังโมถูกนําไปใช้เพื่อหวังผลนอกคดีบ้างอยากให้ดูเกมนี้กันยาวๆไม่ต้องรีบด่าส่วนใครที่ด่าไปแล้วว่าไปแล้ว มาขอโทษขอโพยก็จะยินดีให้อภัย1,000%นะคะนี่นะคะทนายตั้มนะคะโพสต์มาคดีการเสียชีวิตของคตังโมจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทนายความในการทำคดีบ่อยมากถ้าเทียบแล้ว3เดือน3ชุดเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณสุทธิวัน์คุณผู้ชมย้อนกลับไปตั้งแต่คุณตังโมเสียชีวิต24กุมภาพันธ์2,565 คุณแม่เนี่ยพูดถึงการตั้งคุณกฤษณะสีบุญพิมพ์สวยหรือทนายกฤิณะหรือทนายกุ้งเนี่ยนะคะให้มาดูแลคดีซึ่งแม่บอกว่าทนายกฤษณะเนี่ยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งแนะนํามาเพราะเห็นว่าเป็นคนทํางานดีสุภาพแม่ก็ตัดสินใจจ้างให้มาเป็นทนายความดูแลคดีนี้แต่หลังจากนั้นค่ะ18มีนาคมทนายกฤษณะเนี่ยเดินทางไปพบกับทนายเดชาพร้อมกับการถแถลงข่าว หลังจากที่ถูกปลดจากการทำคดีคุณตังโมก็บอกนะคะว่าน้อมรับการตัดสินใจของคุณแม่ส่วนตัวยินดีที่จะให้ทนายเดชาเข้ามาสารงานต่อหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่แม่ต้องการเปลี่ยนทนายเกิดจากความผิดพลาดส่วนตัวที่ไปออกรายการทีวีทั้งที่สูกสั่งห้ามนี่นะคะคือกลายเป็นว่าวันนั้นถึงกับหลั่งน้ำตาถ้าคุณผู้ชมได้ตามกันดูนะ ทนายเดชาตอนแรกเนี่ยท่าทีก่อนที่จะเป็นทนายความให้กับคุณแม่คุณตังโมก็กพราะอีกแบบหนึ่งนะคะแต่พอมาเป็นทนายความให้คุณแม่คุณตังโมก็อีกแบบหนึง่งคุณผู้ชมก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรนะคะจากนั้นค่ะพอทนายเดชาเข้ามาดูแลคดีคุณตังโมก็แรกๆก็รักกันสนิทสนมกันดีจำได้ไหมไปกินข้าวกันบ่อยๆริมน้ำเนี่ยไปกินริมน้ำเจ้าพระยากันบ่อยมากเลยนะคะแล้วเวลามีเรื่องมีราวอะไรเอาง่ายๆอะคุณผู้ชม อยากรู้คุณแม่คิดอะไรโทรหาทนายเดชาทนายเดชาตอบให้หมดเลยนะอยากรู้ว่าคุณแม่จะยังไงต่อกับคดีถามทนายเดชารู้หมดทุกอย่างสนิทกันมากสนิทจนกลายเหมือนเป็นเพื่อนกันเข้าใจว่าอยู่ในวัยเดียวกันด้วยนะคะเพราะว่าทนายเดชาก็หกสิบกว่าแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ก็หกสิบกว่าแล้วนะ,ะคะก็อยู่ในวัยที่อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะก็ดูแลกันมาทีนี้พอถึงจุดหนึ่งมันมีประเด็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือตำรวจแจ้งมาว่า จะคืนโทรศัพท์มือถือให้กับญาติคุณแตงโมปรากฏว่าคุณแม่จิม๋มคุณแม่พนิดาไม่ได้แจ้งทนายเดชาแต่คุณแม่ไปรับโทรศัพท์มือถือมาเองทนายเดชาก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและก่อนหน้านั้นมันก็มีข่าวแล้วค่ะว่าก่อนได้โทรศัพท์มือถือคืนมานะคุณพนิดาแม่คุณแงโมเนี่ยก็คุยโทรศัพท์กับทางบางแจ็คม,มาตลอดคุยเป็นเดือนละ,ะคุณแม่เองก็ยอมรับคุยกันทีเนี่ยสองชั่วโมงก็มี แต่ไม่ได้คุยกันทุกวันนะคะแต่เวลาคุยกันแล้วคุยกันนานนะ,ะอันนี้คือสิ่งที่ได้รับรู้ข้อมูลมาจนท้ายที่สุดแล้วโปะแตกว่าแม่เป็นคนส่งโทรศัพท์มือถือคุณตังโมให้กับบางแจ็คนํามาสู่การถอนตัวของทนายเดชาอย่างที่เห็นเหตุผลหน้าจอนี้นะคะ